สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับความตั้งใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ใกล้จะเป็นความจริงนะครับในการประชุมเอเปกซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่17ถึง18พฤศจิกายน2565ที่จะถึงนี้นะครับเป็นความใฝ่ฝันนะครับครั้งหนึ่งได้เป็นประธานในการจัดงานระดับโลกขึ้นตอนนี้นะครับหน่วยงานหน่วยล่วงหน้าของมหาอำนาจสองประเทศก็มาถึงประเทศไทยแล้วก็คือประเทศจีนกับประเทศรัสเซียครับหน่วยรักษาความปลอดภัยของเขามาแล้วตอนนี้ก็มาพูดคุยกับการจัดงานคนที่ดูแลในเรื่องการจัดงานทั้งหมดคนที่ดูแลในเรื่องการอารักขาผู้นำอารักขาในการประชุมครั้งนี้เขามาดูว่าประชุมเนี่ยประชุมตรงไหนห้องประชุมเป็นยังไงพักตรงไหนเดินทางยังไงแล้วก็มาดูที่ว่าอันไหนมันควรจะปรับปรุงแก้ไขตรงนี้มันมีช่องทำให้เกิดการลอบสังหารได้ไหมถ้ามีก็ต้องไปปิดตรงนั้นต้องอะไรเข้ามานะครับตอนนี้หน่วยของเขามาเขาไม่ไว้วางใจหน่วยงานอารักขาของไทยเพราะว่าเขาต้องมาดูแลเฉพาะผู้นำของเขาส่วนไทยนี่ต้องดูแลผู้นำทุกประเทศนะครับก็แสดงว่าผู้นำจีนมาแน่นอนผู้นำรัสเซียมาแน่นอนนั่นคือสิ่งที่โอเคนะผมว่าคนที่ประเทศที่เป็นมหาอำนาจและผู้นำระดับนี้มาเหยียบแผ่นดินไทยผมว่าโอเคนะมันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเสียอย่างเดียวเสียดายที่อเมริกาไม่มาไบเดนประกาศว่าไม่มาส่งคนมาแทนแต่คนที่มาก็มีความสำคัญนะเป็นรองประธานาธิบดีไบเดนติดงานสำคัญมากคืองานแต่งงานหลานสาวของเขานี่คือไอ้กันครับคืออเมริกาไอ้ประชุมเอปิกอะมันไม่สำคัญเท่างานแต่งงานหลานสาวของเขาผมว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะจริงๆนะไอ้ผมก็เกลียดไอ้กันอยู่แล้วนะแต่ไอ้งานนี้มันดีนะว่าเขาต้องเลือกอ่ะเขาต้องให้ความสำคัญเนี่ยอย่างมีงานเดียวกันเนี่ยสมมุติเราเนี่ยมีงานเผาศพกับงานแต่งพร้อมกันไม่ใช่เผาศพเลยงานสวดศพเลยกับงานแต่งพร้อมกันแล้วมันอยู่ไกลกันมันอยู่คนละจังหวัดเราต้องเลือกไปที่หนึ่งถ้าเราเลือกไปงานศพเราก็จะไปปฏิเสธงานแต่งว่าเราไม่ว่างมีธุระสำคัญถ้าเราเลือกไปงานแต่งเราก็จะปฏิเสธงานศพว่าเราไม่ว่างมีธุระสำคัญมันอยู่ที่เราให้ความสำคัญกับงานศพกับหรืองานแต่งมากกว่านั้นกรณีนี้ก็เหมือนกันการประชุมเอเปกกับการแต่งงานหลานสาวในเมื่อเลื่อนไม่ได้ทั้งคู่เขาก็เลือกงานแต่งงานหลานสาวมีความสำคัญมากกว่าการประชุมเป็นสิ่งที่ดีนะบางครั้งนะผมตัวผมเองอะ6โมงเย็นต้องคุกข้าวต้องหาอาหารให้หมากินทั้งหมาในบ้านหมาหน้าบ้านหมากลางถนนกับมีประชุมตอน6โมงเย็นบางครั้งผมก็เลือกคุกข้าวให้หมามากกว่าไปประชุมเพราะการประชุมบางทีมันไองานนั้นมันไร้สาระมันโม้กันมากมันก็ประชุมกันมาเป็นชาติแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกันเลยประชุมอย่างเดียวเราก็มาคุกข้าวให้หมาดีกว่าจริงๆอันนี้ผมทำอย่างนั้นจริงๆเพราะตอนนี้ผมหลุดพ้นหมดทุกอย่างแล้วบางทีเราต้องเลือกว่าเราอยากจะทำอะไรมากกว่าการเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเรามันเป็นความคิดของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราแฮปปี้เราก็จะมีความสุขนะครับไบเดนก็เหมือนกันการประชุมครั้งนี้นะครับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องประเทศ
มี3ประเทศที่มาคือประเทศแรกก็คือกัมพูชาครับเขมรเพราะว่าเขาเป็นประธานอาเซียนประเทศที่2ก็คือฝรั่งเศสครับผู้นำเขามาเพราะว่าเขาเป็นประธานสหภาพยุโรปแล้วประเทศที่3ก็คือซาอุดิอาระเบียนายกมาเจ้าชายเขามา3ประเทศที่ไม่ได้เกี่ยวกับการค้าแต่มาด้วยเป็นคำเชิญของรัฐบาลคำเชิญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซาอุนี่ไม่ได้ธรรมดาครับพร้อมขนคณะนักธุรกิจมาคุยกับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมของไทยเพื่อที่มีโครงการว่าจะมาลงทุนสร้างโรงกลั่นน้ำมันที่ประเทศไทยนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะประเทศไทยกับซาอุมันมีปัญหากันมายาวนานมากตั้งแต่สมัยไอ้นั่นไปขโมยเพชรเข้ามานะบูไดมอนด์น่ะมันเป็นหาเกี่ยวกับชาติความสัมพันธ์จนถึงบัดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเก่งหรือยังไงก็สามารถไปเชิญเข้ามาได้คล้ายๆเคลียร์กันได้ตอนนี้ความสัมพันธ์สภาพก็ดีมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็เอาเงินลงทุนในประเทศไทยโดยที่เขาไม่ต้องมาซื้อที่ไม่ต้องมีเงิน40ล้านหรอกครับเขาก็มามันไม่เกี่ยวกับมาซื้อที่หรอกใช่ไหมแต่มาสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นผมเป็นห่วงผมกังวลนะครับผมก็จะบอกม็อบต่างๆนะครับไม่ว่าจะคุณจตุพรพรมพันธ์ทนายนกเขากลุ่ม3นิ้วผมว่าอย่ามีม็อบเลยเชื่อผมถ้ารักชาติรักแผ่นดินนะเพราะมันจะทำให้ภาพลักษณ์ไม่ดีอ่ะนะไม่ดีอ่ะให้จบไปก่อนฮะแล้วก็ม็อบมันไปเลยเอาให้แบบสะบั้นหันแหลกไปเลยตอนนี้มันไม่ควรนะมันไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับประเทศไทยอ่ะพอม็อบตอนนี้ก็ม็อบไปด่ารัฐบาลม็อบด่าพลเอกประยุทธ์ม็อบด่าเอ้าแล้วพวกมันน่ะพวกมันจะมาทำการค้ากับเราอ่ะซาอุเขาจะมาอย่างเงี้ยไอ้ห่าเขาดูแล้วให้กูไม่เอาดีกว่ากูย้ายประเทศดีกว่ามั้งดูแล้วแม่งเดี๋ยวเจอม็อบเจออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นห่วงต้องได้แต่ขอร้องนะว่าอย่าเลยถ้ารักชาติรักแผ่นดินจริงๆเชื่อผมเถอะคือคุณจะเกลียดพลเอกประยุทธ์มันก็มีสิทธิ์แต่เราก็ต้องดูกาลเทศะนะวันนี้ก็เลยจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังกันว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะไทยเราเป็นเจ้าภาพมันก็จะทำให้เป็นการทำ PR ประเทศไทยเพราะทุกชาติที่มานะเขาก็จะไปเป็นข่าวของประเทศนั้นๆก็เป็นโอกาสของเราในการเปิดประเทศให้เขารู้จากในแม่มุมที่ดีแล้ววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไลน์ของผมนะครับท่านที่เข้ามาในช่อง YouTube นะครับกิจพจน์ชนะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับถ้าจะสนับสนุนช่องผมก็ช่วยกันซื้อกระถางครับกระถางแขนตัดเป็นแฮนด์เมดครับมีหนึ่งเดียวในโลกเข้าไปดูในเพจกระถางแคนตัสเอ้ยกระถางแฮนด์เมดอาณาจักรแคนตัสกระถางแฮนด์เมดอาณาจักรแคนตัสนะครับเข้าไปดูจะมีรูปตอนนี้ลงไปทั้งหมด14ชุดชุดละ3ใบ490บาทนะครับค่าส่งฟรีเข้าไปดูได้จะทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เพิ่งเปิดเพื่อที่จะสนับสนุนช่องผมแล้วก็สนับสนุนคนที่ทำด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามผมก็จะพยายามนำเรื่องราวดีๆมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์มาเสนอให้กับทุกท่านได้ฟังกันขอให้ท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี